สวัสดีค่ะนานา 365day ค่ะคลิปนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการง่ายๆนะคะสำหรับทำให้ดอกดาวเรืองของเราเนี่ยมีดอกที่เยอะแล้วก็ดกเต็มต้นเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนนะคะว่าดอกดาวเรืองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลค่ะเขาถือว่าเป็นตัวแทนคือสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะความก้าวหน้าความสว่างสวัยนั่นเองแล้วก็ยังนิยมนำมาถวายพระด้วยค่ะสำหรับการปลูกดาวเรืองนะคะเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลควรจะปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าบริเวณบ้านนะคะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมายิ่งถ้าว่าดอกออกเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งมีโชคลาภมากเท่านั้นค่ะในการทำกิจการใดๆก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าวิธีการทำยังไงดอกดาวเรืองของเราถึงจะออกดอกได้เยอะอาจจะไม่ต้องเป็นการปลูกเลี้ยงสำหรับค้าขายนะคะเราอาจจะปลูกไว้ที่บ้านแล้วอยากให้ดอกเขาเยอะๆดกๆหรือนำมาปักแจกันนะคะทำยังไงไปชมค่ะนี่นะคะเป็นตัวอย่างค่ะต้นนี้เลยเป็นต้นเดียวนะคะนี่คือต้นเดียวๆต้นเดียวเลยนะคะแต่เพื่อนๆสังเกตไหมว่าที่ต้นลำต้นยอดของเขาเนี่ยค่ะเห็นไหมว่าจะมีกิ่งก้านออกมาคือแผ่กระจายเยอะมากเลยนะคะ 5-6 กิ่งด้วยกันสังเกตตรงนี้จุดที่เราชี้นะคะเนี่ยค่ะคือวิธีการง่ายๆเลยก็คือให้เพื่อนๆทำการตัดนะตัดยอดของเขาค่ะอาจจะตอนต้นที่เขาขึ้นมาสักประมาณคืบๆนิดๆนะคะทุกคนตัดยอดทิ้งได้เลยนะในช่วงของที่เป็นข้อของเขาหรือส่วนไหนก็ได้ที่เป็นยอดของเขานะตัดไปได้เลยค่ะสักระยะเขาก็จะเกิดมาคือแตกกิ่งก้านมาแล้วก็จะมีดอกให้เราเยอะมากแบบนี้เลยนะคะเนี่ยทำให้สวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะจุดนี้คือเราปลูกเอาไว้เพื่อสำหรับไปนำดอกเขาไปปักแจกันค่ะนะเราก็เลยมีดอกดาวเรืองสวยๆไว้ปักแจกันเกือบทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจริงๆแล้วอะขนาดของเขาเนี่ยจากขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ไม่สำคัญนะคะถ้าเราไม่ได้ปลูกขายเนาะถ้าเราปลูกไว้เองเนี่ยประดับก็อยากให้เน้นดอกเยอะๆนะคะวิธีการอาจจะเด็ดยอดก็ได้นะคะหรือว่าใช้กรรไกรตัดคือตัดได้เลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายแล้วสักประมาณไม่ถึงสัปดาห์ค่ะเขาจะแตกกิ่งก้านขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยคือวิธีการที่ทำให้เขาเนี่ยแตกกิ่งก้านมาเยอะกว่าเดิมทำให้ช่อดอกเยอะขึ้นนะแล้วฐานของลำต้นเนี่ยจะแข็งแรงด้วยนะคะทำให้ฐานเนี่ยอวบใหญ่ไม่โค่นล้มง่ายเพื่อนๆ เคยสังเกตไหมปลูกไปเอ๊ะไม่กี่วันทำไมมันล้มอ่ะคือเอ็นเอียงไปนะคะด้วยความที่ลำต้นเขาเล็กผอมรีบแล้วดอกเยอะดอกใหญ่นะก็เลยลำต้นเอียงเอ็นไปอ่ะมาดูตัวอย่างต้นนี้อาจจะสูงไปนิดนึงนะคะเราทำคลิปช้าไปนิดนึงเหลือแต่ต้นโตๆเนาะแต่ก็ยังได้ค่ะต้นนี้นะคะสังเกตเห็นไหมว่าต้นจะรีบๆเล็กๆนะคะแล้วก็มีแค่ช่อเดียวยอดเดียวอ่ะดูตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเด็ดทิ้งได้เลยอาจจะไม่มีอุปกรณ์ใดๆเดินมาเจอแหวกๆเอ๊ะเด็ดทิ้งไปได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะมันอาจจะไม่ได้เด็ดสวยงามอะไรไม่เป็นผลใดๆค่ะนี่นะเด็ดออกมาในลักษณะนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องเสียดายเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้ทิ้งไปได้เลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายแล้วสักไม่ถึงสัปดาห์เขาก็จะมีกิ่งยอดแทงขึ้นมาใหม่นะคะสวยงามกว่าเดิมอีกค่ะลำต้นแข็งแรงด้วยนะคะปล่อยเขาทิ้งไว้อย่างนี้เลยรดน้ำเช้าเย็นแค่นั้นพอค่ะดอกออกมาแบบเยอะมากสะพรั่งสวยสดใสเลยนะคะรดน้ำเช้าเย็นเท่านั้นพอนะไม่ต้องบำรุงอะไรเลยนะคะสำหรับดอกดาวเรืองค่ะวิธีการเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้เองนะคะเพื่อนๆทำเองได้เลยทดลองแล้วได้ผลแน่นอนค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเนาะวิธีการเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการปลูกเลี้ยงดาวเรืองให้มีดอกเยอะนะคะแต่ถ้าอยากให้ดอกขนาดใหญ่เนี่ยถ้าดอกเยอะไปนะเราอาจจะเด็ดช่วยเด็ดดอกทิ้งไปบางส่วนค่ะ